นะครับแพงไหมถ้าเทียบกับนี่นอกแล้วแพงแน่นอนเพราะมันผลิตล็อตละไม่กี่เล่มอ่ะแล้วมันก็เป็นงานตึงอุตสาหกรรมงานทำมืออ่ะแล้วราคาคือต้นทุนการผลิตสูงแต่เคาะราคาขายแพงมากที่มันเหลือนิดเดียวไงแต่บางคนเขาคิดมันเป็นงานศิลปะนะเขาก็บวกราคาเข้าไปแล้วแต่มีเล่มนั้นอ่ะเป็นเล่มเดียวในโลกเล่มนี้เหมือนกันเล่มสุดท้ายในโลกที่ผมมีนะแต่ผมจะไม่ทำอันนี้อีกแล้วขายแพงไหมผมขายราคาปกติแล้วก็ลงราคาไปให้4202นะครับมีMC2ทำเมื่อปี2015เนี่ยเหลือเล่มเดียวล็อตนี้ล็อตที่แล้วทำมา10เล่มก็ขายไปหมดละขายฝรั่งขายคนไทยไปตอนนี้ที่เหลือที่ตัวก็เหลือเล่มเดียวปลูก MC2 ขึ้นมาใหม่ก็ผมก็จะมาปัดฝุ่นแล้วก็มาวางขายนะครับเดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่มาอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้เอาไปใช้เองเนี่ยก็มีตึกอุตสาหกรรมทำที่เมืองไทยเนี่ย MC2 เนี่ย N อันนี้4202นี่คือมีดงานไทยก็คือมันทำไม่เยอะมันเป็นงานฝีมือนะครับส่วนมีดเนี่ยพวกมีดนอกเนี่ยมันเป็นมีดแมสเขาปั๊มมาได้เลยเขาเซตอัพเครื่องจักรแล้วเขาก็ทำมาแล้วเขาก็คิดต้นทุนเลยอันนี้ก็คิดเป็นรอบนะครับกำไรเนี่ยไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมทำให้มันไม่แพงไงทำให้มันแค่พอขายได้คือเขาเรียกอะไรอ่ะกำไรไม่เยอะแต่ต้องไม่ขาดทุนอ่ะถ้าขาดทุนก็คือไม่ขายแต่จะเอากำไรมหาศาลก็คงไม่ทำเพราะว่าเราทำมีดเอาไว้ให้ใช้แค่นั้นแหละหลักการเหมือนขายยาเลยอ่ะเหมือนการแพทย์เลยอ่ะก็คือบริษัทจะไม่กำไรนะแต่จะไม่ขาดทุนไม่กำไรเทียบกับอะไรเทียบกับเงินฝากหรือคุณไปซื้อสารพัดสินมันจะไม่กำไรเยอะกว่านั้นแต่จะไม่ขาดทุนเพราะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจหลักของร้านผมนั่นเองอ่ะอย่างนี้ตัวอย่างตัวนะยกตัวอย่างอ่ะอันนี้มันเป็นมีดโยชิฮารุเป็นมีดกรีราชิสินค้าไม่ดิ้งเจแปนก็สั่แล้วไม่มีแบรนด์ที่แบบเป็นชื่อเป็นชื่อเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันขายอยู่ในร้านเครื่องเขียนของซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นผมก็ตัดมามันอยู่ในร้านเครื่องเขียนนะคุณเข้าไปตามร้านเครื่องเขียนแคนาลี่อ่ะคุณจะเจอแบบนี้เอ้ยผมเอ้ยมันเป็นมีดสวยดีนี่หว่าผมก็เลยเอามาขายในกลุ่มมันก็เลยไม่แพงเท่าไหร่150บาทแพงไหมไม่แพงเพราะไม่แบรนด์ไม่ใหญ่สินค้ากลุ่มอุปโภคสินค้าใช้ทั่วไปอ่ะแล้วก็ผลิตเป็นแมสมันก็เลยถูกไงเนี่ย SK5 สินค้าเป็นอินเจแปนที่แพงจริงๆนะก็คือแพงค่าอะไรรู้มั้ยแพงค่าภาษีนำเข้าก็ไปดูตรงตัวภาษีอ่ะส่วนตัวสินค้าจริงๆราคาก็ไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วก็ใช้งานได้ไม่ต่างจากคัตเตอร์เลยเพียงแต่ใบก็รับคืนคมง่ายๆแล้วมันก็คมกริบดีด้วยนะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันได้ของสะสมไงถ้าทำมาขายให้ขาดทุนก็เปลี่ยนจากร้านค้าเป็นมูลนิธิแทน ใช่ครับนั่นแหละแต่ก็แล้วแต่บางท่านเขาบรรจงทำจริงๆนะมีดเล่มหลายตังค์มา 3-4 พันบางทีลูกค้าก็มาพูดให้ฟังผมก็บอกว่าพี่เหมือนพี่ซื้องานศิลปะงานศิลปะภาพหนึ่งภาพอ่ะภาพหนึ่งอย่างที่เขาวาดขึ้นมาพี่ลองไปขูดสีขูดอะไรมาช่างน้ำหนักหรือเอาสีที่เขาซื้อมาก็ได้พี่ลองหามาดูทั้งผืนรวมผ้าใบรวมสีรวมอะไรที่ใช้ทั้งหมดอ่ะเบ็ดเสร็จอ่ะไอ้ลูกทั้งลูกเนี่ยต้นทุนอ่ะไม่ถึง200ป่ะแต่เขาขายพี่50,000-70,000แสนหนึ่งมันเข้าวิชาเขาแล้วบางทีนะที่พี่ซื้ออ่ะพี่ก็ซื้อเพราะมันเป็นลายเซ็นของศิลปินคนดังคนนี้ด้วยไงบางคนซื้อตัวนี้ก็ไปต่องานตัวเองเหมือนกันเลยผมซื้อสไปเดอร์โฟไปเพื่อต่องานอ่ะคือผมพกมีดไปแล้วคนก็ถามอ่ะคนก็ถามแล้วบางทีไปดีลงานรู้จักบริษัทข้างๆคุยไปคุยมาไอ้เหี้ยลูกพี่กูเดินมาฟังคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องมีดการให้บริษัทขายปั๊มน้ำอ่ะนะแล้วแม่งได้ PO ด้วยตลกอ่ะไปเล่าให้คนฟังไปเล่าให้แบบไอ้พวกเด็กรุ่นน้องเด็กเข้ามาใหม่ฟังอ่ะมึงฟังกูเลยนะเวลามึงจะไปคุยงานคุยอะไรกับใครมึงสังเกตก่อนนะว่าผู้ชายอ่ะมันเล่นอะไรกันบ้างมันเล่นนาฬิกามั้ยมันสั่งคาซิโอหรือเปล่ามึงลองศึกษาดูก่อนเวลาไปดูงานเวลานั่งดูคนดูพนักงานดูบริษัทข้างเคียงมึงดูที่มันใส่นาฬิกาอะไรวะเฮ้ยมันใส่ทองป่าววะหรือว่ามันเล่นโทรศัพท์อะไรวะมันมีเครื่องแต่งกายมันมีมีดพับมั้ยหรือแม่งเล่นคอมคุณไปศึกษามาแล้วคุณพยายามศึกษาเรื่องเดียวกับเขาแล้วคุณจะมีเรื่องคุยแล้วผู้ชายอ่ะแม่งร้อยทั้งร้อยเรื่องงานนะสมมติเรื่องงานแผ่นนี้นะนั่งคุยเรื่องงานจริงๆนะกูว่านั่งคุยกันไม่เกิน5นาทีอ่ะแต่ไอ้ที่นั่งข้างนั่งกันอยู่เป็นชั่วโมงเนี่ยนั่งรำมันอยู่แค่นั่งโชว์อยู่เนี่ยเราไปดูได้เลยเวลาห้องประชุมแล้วปิดห้องคุยนะแม่งคุยกันเรื่องเงี้ยเนี่ยเรื่องงานแม่งคุยกันแป๊บเดียวจริงแต่ผู้หญิงไม่ได้นะนั่งบ่นจนกูแบบไฟลุกเลยบ่นจนแบบหูแตกคุยไม่รู้เรื่องลุกไอ้เหี้ยเครียดมากผมขึ้นตบแม่งก็ดีแม่ปากตีแล้วกันเจ๊เนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะนี่โอเค42นาทีละอีกเรื่องนึงนะครับผมจะฝากเอาไว้